ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นทั้งหมดนะครับมันก็ต้องมีกรรมธิการสำคัญที่เป็นบทบาทของฝ่ายค้านที่จะได้เข้าไปตรวจสอบการบริหารนี่ก็มันก็เลยต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะต้องพูดคุยกันนะครับหรืออย่างเช่นกรรมธิการที่สำคัญมากๆนะครับเกี่ยวกับการตรวจสอบฝ่ายบริหารเช่นกรรมธิการติดตามงบหรือปปช.นะครับก็ควรจะอยู่ในฝั่งฝ่ายค้านนะครับถ้าปปช.ติดตามงบประมาณไม่อยู่ในฝั่งฝ่ายค้านแล้วใครจะทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารอันเนี้ยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าฝั่งรัฐบาลนะครับก็เสนอว่าอยากจะนั่งประธานกรรมธิการบางชุดเช่นปปช.เงี้ยเราก็โต้แย้งว่าถ้าปปช.เป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วใครจะตรวจสอบฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่รัฐถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นก็เลยยังจำเป็นที่จะต้องอาศัยระยะเวลาสักนิดหนึ่งในการเจรจากันก่อนที่จะประชุมครั้งต่อไปทางฝั่งรัฐบาลให้ผลว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอาจทำให้การทำงานเนี่ยราบรื่นขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับผมคิดว่ามันมองในแง่กลับกันผมคิดว่ามันอาจจะทำให้กลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลของสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายบริหารเนี่ยมีปัญหานะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติของสภาทุกชุดที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการที่จะตกลงกัน